ไปเสร็จปุ๊บ3เดือนแรกยังทำอะไรไม่ได้เลยกระดูกเรามันใหญ่กว่าอีกชิ้นหนึ่งจริงๆมันควรต้องเท่ากันพอมันใหญ่กว่าก็เลยกระแทกจนกระดูกชิ้นหนึ่งมันแตกคือมันเดินไม่ได้เลยตอนนั้นนอกเป็นเวรนอกเวรนี่กรรมอย่างนี้ใช่ใช่หรือเราเป็นเพราะว่ามันหนักทุกอันเลยเรื่องขาตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะแต่ว่าต้องทำกายภาพเพราะว่าพอผ่าตัดปุ๊บเนี่ยก็กล้ามเนื้อก็จะรีบลงมันเรียนรู้เองโดยธรรมชาติก็รีบลงไปแบบต่างกันครึ่งๆเลยอะค่ะตอนนี้ก็ต้องพยายามกายภาพแบบกระตุ้นไฟฟ้าเหมือนเครื่องที่เขาใช้ทำซิกแพคแต่มันทำที่ขาเราแทนเพื่อให้กล้ามเนื้อมันกลับมาได้อย่างรวดเร็วเลยตอนนี้มันกลับมาเริ่มเข้ากันหรือยังยังเลยต้องใช้เวลานานคุณหมอบอกต้องทำคุณหมอบอกว่าถามคุณหมอเหมือนกันว่านานไหมคุณหมอว่ามันบอกไม่ได้แล้วแต่ความขยันของเราด้วยว่าเราจะแบบขยันกายภาพได้บ่อยแค่ไหนอะค่ะอย่างน้อยต้องอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งแต่ตอนนี้ไปได้แค่อาทิตย์ละครั้งเองแสดงว่าใช้ชีวิตได้ไม่เต็มปอดเลยในการเดินมีปัญหาการเดินก็เดินแล้วเราก็จะถ้าเดินเยอะๆเราจะเมื่อยขาข้างที่มีปัญหาเนี่ยจะเมื่อยกว่าอีกข้างนึงเพราะว่าเหมือนกล้ามเนื้อมันเล็กกว่าแล้วพอไปใช้งานมันเท่ากันมันก็จะเมื่อยกว่าอะไรเงี้ยค่ะอย่างต้นสูงในเวลาใส่จะมีปัญหาก็มีปัญหาเหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้ก็คืออย่างเมื่อก่อนใส่ได้ถึง6นิ้วแต่ตอนนี้ก็ลดลงมาคุณตู่ทำกายภาพกี่เดือนโอ้ก็ผ่าไปเสร็จปุ๊บ3เดือนแรกยังทำอะไรไม่ได้เลยหลังจากนั้นผ่าตั้งแต่มกราเนาะพอผ่าไป3เดือนก็เริ่มมาทำกายภาพตั้งแต่เมษายน3เดือนมิถุนายนแล้วก็มา4เดือนจริงๆเริ่มต้นมันมาจากอะไรคุณหมอบอกว่าเป็นมาตั้งแต่เกิดแต่ว่าเราเพิ่งมาเจอว่ามันเป็นปัญหาในตอนนี้ค่ะก็คือกระดูกเรามันใหญ่กว่าอีกชิ้นหนึ่งจริงๆมันควรต้องเท่ากันพอมันใหญ่กว่ามันก็เลยกระแทกจนกระดูกชิ้นหนึ่งมันแตกคุณหมอก็เลยแนะนำให้ไปทริมกระดูกเนี่ยให้มันเล็กเท่ากันตอนที่ไปหาคุณหมอเนี่ยการเสียงว่ามันเห็นชัดว่ามันไม่เท่ากันคือมันเดินไม่ได้เลยตอนนั้นเพราะว่าเข่ามันบวมมากแล้วตอนแรกคุณหมอมันก็มันมีน้ำในเข่าหรือเปล่าพยายามที่จะเจาะออกไปเก็บดูดออกจนแบบแป๊บนึงก็กลับมาบวมใหม่อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอรู้สึกว่าข้างในมันต้องมีอะไรแล้วค่ะก็เลยทำ MRI เรียบร้อยก็หมอบอกว่าผ่าเลยดีกว่าจริงๆพอไหมคะตอนที่แบบผ่าว่าเอ้ยคือเหมือนเป็นเคสใหญ่ตอนผ่าก็กลัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าคือพอคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดปุ๊บอะหน้าเราออกเลยแล้วคุณหมอก็เหมือนแบบรู้แล้วเราตกใจแต่คุณหมอไม่ต้องห่วงนะหมอเป็นหมอที่ดูแลนักกีฬาทีมชาติแล้วก็นักกีฬาทีมชาติหมอก็แบบผ่าให้หลายคนแล้วอะไรเงี้ยเขาก็กลับเล่นกีฬาได้นี่นู่นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะโอเคค่ะแล้วก็พอผ่ามาก็คือแผลเล็กแบบเล็กมากเท่านี้เองคือตอนแรกเนี่ยก็ยังแบบรู้สึกว่าเออเป็นก็รักษาไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มมาคิดเรื่องแบบไปถึงเรื่องเจ้ากรรมนายเวรละแบบเออเราอาจจะเขาป่วยบ่อยมากจริงๆตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้เข้าโรงพยาบาลมา3รอบแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าบ่อยก็เลยเริ่มรู้สึกว่าแบบเอ๊ะตอนนี้เริ่มสวดมนต์เริ่มแผ่เมตตาเริ่มแบบขอขมากรรมทุกอย่างจริงๆเจ้ากรรมนายเวรเลยคือคิดเอาเองว่าแบบเอ๊ะหรือเราเป็นเพราะว่ามันหนักทุกอันเลยนอกเป็นเวรนอกเวรนอกกรรมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่จริงๆเรามีการเช็คกับหมอดูไหมครับผมยังไม่ได้เช็คเลยแต่ว่าตอนนี้พอเริ่มสวดมนต์เริ่มแผ่เมตตาถูกก็รู้สึกว่าแบบมันดีกับเราด้วยแหละเราก็รู้สึกว่าแบบเราทำอะไรมีสมาธิขึ้นแล้วถูกก็รู้สึกว่าถูกหลับง่ายขึ้นมากเพราะเราสวดมนต์ก่อนนอนใช่ไหมฮะปกติก็ก่อนเป็นคนนอนไม่หลับอยู่เนี้ยก็รู้สึกว่าเออสวดมนต์แล้วเราทำไมเราหลับสนิทดีจังอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าสวดมนต์ก็ดีอะไรที่มันทำให้เราคิดว่าเป็นโรคเจ้ากรรมนายเวรเพราะว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนแบบหมอชอบพูดว่าปกติอ่ะไม่เจอนะเคสแบบนี้น้อยมากคือคนที่เกิดมาแล้วก็ดูเข่า2ชิ้นจะใหญ่ไม่เท่ากันเนี่ยมันน้อยมากเลยแล้วก็แบคทีเรียให้ลงกระเพาะเนี่ยก็เป็นตัวที่คุณหมอว่าเจอยากมากหมอไม่เจอมาหลายปีมากแล้วอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันมาอยู่ที่เรา